And here is my story. ค่ะเดี๋ยวแคทก็จะมาตอบคำถามนะคะที่ทุกคนสงสัยอย่างหมดเปลือกกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่คำถามแรกนะคะคำถามแรกก็คือทำ IVF ในไทยและที่ USA คือที่ไหนและแต่ละที่แตกต่างกันยังไงคือที่ไทยนะคะแคทกับแฟนก็คือทำที่เจตนินนะคะก่อนที่เราจะเดทกันแล้วก็ได้ปริมาณไข่เนี่ยเยอะพอสมควรส่วนที่อเมริกาตอนแรกเราคุยกันมา3คลินิกนะคะแล้วสุดท้ายเราก็ได้ที่ RSC นะคะ Reproductive Science Center นะคะที่อเมริกาเนี่ยแค่ต้องบอกก่อนว่าเขาก็จะมีหลายอย่างที่เราจะต้อง complete มากกว่าที่ไทยนะคะที่ไทยมันจะค่อนข้าง simple กว่านิดนึงก็เลยต้องเตรียมความพร้อมกันเยอะนิดนึงค่ะการจองหมอจองอะไรเงี้ยมันก็จะแบบจองยากกว่าแต่ว่าก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้ค่ะคำถามที่2นะคะทำคู่กับผู้หญิงแฟนผู้หญิงคิดว่าลำบากไหมต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบกับคู่ชายชายเนี่ยคู่ผู้หญิงก็จะง่ายกว่าเพราะว่าคู่ชายชายเนี่ยเขาท้องเองไม่ได้1 2คือการที่จะไปเอาไข่ของ egg donor เนี่ยก็จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าเยอะนะคะฉะนั้นคู่แคทกับแฟนเนี่ยก็จะง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่าแคทเนี่ยท้องเองได้แล้วเราก็ใช้ไข่ของเราแล้วการไปซื้อสเปิร์มจากสเปิร์มโดเนอร์เนี่ยมันก็ถูกกว่าเยอะก็ถ้าเทียบกับชายชายก็ไม่ได้ลำบากมากคำถามที่3นะคะทำที่ไทยไม่ได้แล้วไปทำที่อเมริกาง่ายกว่าเยอะไหมคือต้องบอกก่อนว่าถ้าทำที่ไทยได้อะมันจะดีกว่าเยอะเลยมันก็จะง่ายกว่าเยอะแต่ว่าด้วยความที่เราเคยคุยกันไปว่าที่ไทยอ่ะมันยังไม่ถูกกฎหมายฉะนั้นมันก็ต้องไปทำที่อเมริกาแต่สำหรับคู่แคทกับแฟนด้วยความที่แฟนเขามีบ้านอยู่ที่อเมริกามันก็เลยจะง่ายกว่าคนอื่นแต่ถ้าเป็นคู่อื่นที่ต้องไปแบบไม่ได้มีที่อยู่มันก็อาจจะลำบากกว่าเยอะนะคะต่อไปนะคะสุขภาพต้องแข็งแรงมากแค่ไหนถึงสามารถทำ IVF ได้คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแคทว่าอายุน่าจะสำคัญกว่าเรื่องสุขภาพเพราะว่าตามธรรมชาติเนี่ยยิ่งอายุเยอะปริมาณไข่ที่ร่างกายเรามันผลิตได้มันก็จะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติคือสุขภาพดีก็ดีคือเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีออกกำลังกายแล้วก็เหมือนแบบไม่ทานแอลกอฮอล์แล้วก็พยายามปรับพวกแบบตัวแปรพวกนั้นให้ดีขึ้นให้เรามีโอกาสในการท้องได้สูงขึ้นแต่ว่าตัวแปรหลักอ่ะก็คือเรื่องอายุนะคะต่อไปนะคะวิธีการทานอาหารของว่างตามฉบับภูแคทระหว่างรอทำ IVF เป็นแบบไหนบ้างคือช่วงนี้แคทว่าความเครียดเนี่ยสำคัญมากจะพยายามนะคะแต่ความเครียดมันก็ยากเนาะแคทคิดว่าแคทเป็นคนไม่ค่อยเครียดแต่บางทีถ้าเหมือนเรารีบๆร่างกายเราเครียดแต่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะยากฉะนั้น1ก็คือแคทจะพยายามที่จะนอนให้เพียงพอเพราะว่าถ้านอนเพียงพอเราก็จะอารมณ์ดีร่างกายมันก็จะไม่ค่อยเครียดนะคะวิธีทานอาหารทานอาหารเนี่ยแคทก็จะพยายามทานที่ไม่ค่อย process ก็คือไม่ค่อยแปรรูปเยอะนะคะแล้วก็ทานให้ครบหมู่แล้วก็จะพยายามทานไข่อย่างน้อยวันละ2ใบแล้วก็กินผักเยอะๆพยายามเลือกช่วงนี้แคทก็จะทำอาหารเองบ่อยเพราะว่าทำเองมันเราก็จะรู้ว่าเราจะใส่อะไรลงไปเนาะระหว่างรอ IVF มีการดูแลตัวเองและแฟนแบบไหนบ้างก็คือช่วงนี้ก็จะบังคับแฟนไม่ให้ทานแอลกอฮอล์เพราะเขาจะเป็นคนที่ปกติก็จะติดแอลกอฮอล์นิดหนึ่งไม่ถึงขนาดเป็นแอลกอฮอลิกนะคะแต่ว่าก็จะทานวายอย่างน้อยวันละแก้วอะไรประมาณนี้ก็พยายามให้เขาลดลงนิดนึงปกติเขาก็ไม่ค่อยดูเรื่องการกินอาหารมากฉะนั้นแคทก็จะพยายามดูแลเขาเยอะนิดนึงช่วงนี้ต่อไปนะคะวิธีการดูแลตัวเองก่อนและหลังใส่เด็กคือก่อนใส่ก็คือตอนนี้ช่วงนี้แคทก็จะมีกินวิตามินเพิ่มนะคะซึ่งคุณหมออ่ะเขาก็แนะนำมาอย่างเช่นพวกโฟเลตวิตามินดีแล้วก็วิตามินรวมนะคะแคทกับแฟนก็เหมือนกันเลยจริงๆคนเอเชียส่วนใหญ่จะแบบวิตามินดีต่ำแต่แคทกับแฟนเนี่ยแคทพาแฟนไปฉีดเลยเพราะว่าบางทีอาจจะลืมทานเราก็เลยแบบไปฉีดเข็มหนึ่งมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนไปเลยแต่ว่าหลังใส่เนี่ยแคทว่ามันเหมือนมันต้องห้ามขยับเยอะมากก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวพอใกล้จะใส่เดี๋ยวจะศึกษาเพิ่มนะตอนนี้เราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเตรียมตัวก่อนใส่อยู่
ราะว่ายังไม่ได้ไปเลยอ่ะเพราะว่าแคทจะใส่เด็กเนี่ยปีหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มนะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกสุดของการไปฝากไข่คือเริ่มจากอะไรก่อนไปฝากไข่เนี่ยเราก็จะต้องมีเช็คฮอร์โมนคือพวกฮอร์โมน AMHAMH เนี่ยก็เป็นฮอร์โมนที่มันจะบ่งชี้ว่าร่างกายเนี่ยผลิตไข่ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคุณหมอเขาก็จะดูฮอร์โมนตัวนี้นะคะบวกกับเรื่องอื่นๆเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเขาจะฉีดฮอร์โมนในการกระตุ้นเนี่ยมากเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็ก่อนที่จะไปฝากไข่มันก็เริ่มจากพวกเช็คสุขภาพเนี่ยแหละค่ะแล้วการทำ IVF ใช้เวลาเท่าไหร่สำหรับครูแคทคือ IVF เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันแล้วแต่คนเลยอย่างตอนที่แคททำนะคะตอนที่แคททำตอนนู้นก็คือว่าเขาก็จะเช็คร่างกายก่อนใช่ไหมคะเช็คพวกฮอร์โมนต่างๆแล้วคุณหมอก็อ่ะเขาก็จะเลือกแล้วว่าเขาจะกระตุ้นใช้ฮอร์โมนกระตุ้นเราด้วยตัวไหนพอเขากระตุ้นปุ๊บเขาก็จะต้องดูว่าร่างกายเราอ่ะตอบสนองได้ดีแค่ไหนคือถ้าเราตอบสนองได้ดีปุ๊บเขาก็จะไปขั้นต่อไปได้เลยระยะเวลามันก็จะไม่นานมากส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่10ถึง12วันแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดร่างกายเรามันตอบสนองได้ไม่ดีเขาอาจจะต้องปรับยามันซึ่งมันก็อาจจะยืดเวลาออกไปนะคะมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเราเริ่มทำตอนช่วงอายุไหนถูกไหมคะคือตอนนี้แคทก็อายุมากกว่าตอนที่ทำตอนแรกมันก็อาจจะใช้เวลานานกว่าอันนี้เราต้องไปลองดูเดี๋ยวพอตอนแคททำแล้วเดี๋ยวแคทจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณ2วีคเนี่ยแหละค่ะการทำ IVF มีข้อจำกัดไหมว่าทำได้กี่ครั้งส่วนใหญ่ที่คุณหมอบอกเนี่ยถ้าได้ไข่ประมาณ10ถึง15ใบอ่ะมันก็จะได้ลูกประมาณอาจจะได้ลูกประมาณ1คนคือเราควรจะได้ประมาณ10ถึง15ใบถ้าเราไปเอาไข่ออกมาสมมติไปอัลตราซาวด์นะเห็นว่าไข่มีประมาณ6ถึง7ใบเขากระตุ้นฮอร์โมนแล้วเราได้มากขึ้นแล้วเราเก็บมาได้เยอะคือบางทีเก็บมาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าคุณภาพมันดีแค่ไหนใช่ไหมคะถ้าคุณภาพมันเล็กไปเขาก็จะไม่เก็บฉะนั้นถ้าเราได้น้อยเราก็อาจจะต้องทำอีกรอบหนึ่งแต่อย่างแคทกาแฟน่ะคราวที่แล้วแคทได้23ใบแฟนได้18ใบก็คือทำรอบเดียวก็พอเตรียมตัวยังไงให้การทำไว้ IVF มีโอกาสติดสูงก็คือที่บอกเลยก็คือต้อง manage stress ทานอาหารให้ดีทานอาหารให้ดีก็คือพยายามทานที่มันไม่แปรรูปแล้วก็นอนให้เพียงพอทานวิตามินบำรุงหลักๆ ก็คือประมาณนี้เลยนะคะที่แคททำอยู่หลังจากพบแพทย์แล้วเขาให้คำปรึกษาว่าอย่างไรบ้างพบแพทย์ที่นู่นนะคะเขาก็ไม่ให้เราทำลูกแฝดค่ะเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าเวลาอยู่ไปคลินิกมีบุตรยากเนี่ยเราต้องมีบุตรยากใช่ไหมคะเราถึงไปฉะนั้นการที่จะมีแฝดเนี่ยมันคือการที่ใส่เอมบริโอก็คือตัวอ่อนมากกว่า1ตัวแล้วการที่ใส่มากกว่า1ตัวเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีโอกาสลูกติดได้มากขึ้นแต่ด้วยความที่แคทเนี่ยสุขภาพดีอยู่แล้วแฟนก็สุขภาพดีแค่เรามีลูกทางธรรมชาติไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าทำไมแคทจะต้องใส่มากกว่า1ตัวอินดิเอนถ้าเราติดลูกแฝดขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้แคทมีความเสี่ยงในการแท้งได้มากกว่าแล้วก็มีcomplication มากกว่ามีความซับซ้อนมากกว่าก็คือประเด็นก็คือเราอาจจะคลอดก่อนกำหนดแล้วก็อาจจะมีความซับซ้อนของการท้องมากกว่าถ้าอยู่แข็งแรงดีทำไมอยู่จะต้องทำให้ตัวเองมีความเสี่ยงด้วยแล้วก็คือการตั้งครรภ์ที่ไปลูกแฝดเนี่ยมันคือการตั้งครรภ์แบบไม่ปกติเขาก็เลยแนะนำว่าให้ทำทีละคนดีกว่าต่อไปนะคะมีขั้นตอนในการทำ IVF ทั้งหมดยังไงบ้างอย่างแรกก็คือตรวจสุขภาพอย่างที่บอกนะคะเขาก็จะตรวจพวกฮอร์โมนต่างๆนี่แหละคุณหมอเขาก็จะกระตุ้นไข่ของเรากระตุ้นปุ๊บเขาก็จะให้เราฉีดฮอร์โมนใช่ไหมคะทุกๆวันตึ๊กๆๆประมาณ 10-12 วันอย่างที่บอกเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไข่เราออกมาอันนี้เราก็จะต้องเหมือนทำให้เราสลบอะแล้วเขาก็เอาไข่ออกมาเขาก็จะเอาไข่ไปผสมกับสเปิร์มผสมเสร็จเราก็ต้องมาดูว่ามีตัวอ่อนรอดและสมบูรณ์ดีมากแค่ไหนกี่ตัวนะคะแล้วเราก็จะเลือกมันออกมาแล้วเราก็ดูว่าเราเพศไหนด้วยเราก็จะรู้เพศเสร็จแล้วแคทก็ต้องมาฉีดฮอร์โมนเพิ่มเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้ร่างกายคิดว่าเรากำลังจะท้องแล้วเราค่อยใส่ตัวอ่อนเข้าไปพอใส่ตัวอ่อนเข้าไปแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเราก็ต้องมาเช็คฮอร์โมนอีกว่าเราท้องไหมหรือยังไม่ท้องคำถามต่อไปนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ไทยเท่าไหร่และที่อเมริกาเท่าไหร่นะคะคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่แคทเคยทำแค่ฝากไข่นะคะแต่ทราบมาว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของที่ไทยเนี่ยท
ถ้าไปคลินิกที่โอเคสแตนดาร์ดดีเลยนะคะมันก็จะอยู่ประมาณ 500,000 ซึ่งเราก็ว่าสูงแล้วแต่ที่อเมริกาเนี่ยนะคะคือมันประมาณคือตอนคือเขาจะมีแพลนหลายแพลนนะคะแต่ก็คือประมาณเท่าถึง2เท่าของที่ไทยนะคะเก็บเงินรอเลยค่ะคำถามสุดท้ายก็คือรวมงบประมาณทั้งหมดให้หน่อยตั้งแต่ปรึกษาจนคลอดโอ้ my god แคทคิดว่าที่แคทจะทำกับแฟนนะคะน่าจะประมาณ2ล้านอ่ะหมดตัวเลยอ่ะการเตรียมต้องบอกก่อนดีกว่าว่าเรียกว่าเป็นเตรียม IVF ก่อนเพราะว่านี่ยังไม่เริ่มเลยนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่ามันเยอะมากไม่คิดว่าจะต้องเตรียมตัวเยอะขนาดนี้เพราะว่าด้วยความที่มันมีตัวแปรหลายๆอย่างอย่างเช่นต้องไปหาสเปิร์มโดเนอร์ด้วยใช่ไหมคะก็คือไปหาพ่อของลูกแล้วก็ที่เมืองนอกเนี่ยเขามีหลายมี process ที่มากกว่าที่ไทยที่เคยถามอย่างเช่นเขาจะให้ดูวิดีโอแล้วทำถามคำถามว่าเราแบบว่าเข้าใจจริงไหมนู่นนี่นั่นและด้วยความที่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้อยู่ที่อเมริกาเราก็ต้องคุยกันผ่านอีเมลมันก็เลยเหมือนแบบคุยกันยาวนิดนึงอะค่ะค่อนข้างหลายอย่างมากใช่แต่ว่าก็ใกล้แล้วล่ะค่ะใกล้ละใกล้ละตอนนี้ก็คือเตรียมที่จะไปเริ่มเอาไข่ออกมานะคะในเดือน November นี้ค่ะพฤศจิกายนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทกฤษณา Channel อีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยแคทกับแฟนก็ได้อยู่ที่อเมริกาค่ะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะแคทกับแฟนก็ได้ไปหาคุณหมอมาแล้วแล้วเราก็ได้เริ่ม process มาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มจากทานยาก่อนนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่แฟนแคทเนี่ยจะโดนฉีดยาค่ะฉีดฮอร์โมนนะคะเขาก็ตอนนี้เขากำลังทำใจอยู่แต่แค่จะเท้าความนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้ที่ process ที่อเมริกามันจะมีอะไรให้ทำเยอะกว่าที่ไทยนิดนึงนะคะก็คือว่าเขาจะมีวิดีโอให้ดูว่าแบบแต่ละขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงเพื่อที่จะให้เราทำความเข้าใจก่อนที่เราจะเริ่มทำนะคะและให้เราเข้าใจจริงๆนะคะตั้งแต่ว่าไปที่คลินิกเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างต้องใส่ยังใส่หน้ากากอยู่แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ IVF เกี่ยวกับยาต่างๆแต่ละตัวแล้วก็มีวิดีโอเกี่ยวกับสอนการฉีดยาด้วยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าแบบมันเหมือนเราไปกลับไปเรียนมหาลัยครั้งนึงเลยเพราะว่ามันเยอะมากบางวันนี่ดูกาแฟแล้วแบบมีง่วงนอนนิดนึงเหมือนกันแล้วพอดูเสร็จพอมาถึงที่นี่เขาก็สเกดูลให้เราไปเข้าคลาสด้วยเพื่อที่จะเจอครูที่เขาเป็นหมอเพื่อที่เขาจะได้ถ้าเผื่อเรามีคำถามอะไรเราจะได้ถามเขาด้วยใช่ไหมคะเข้าคลาสไปคลาสเดียวแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจวันนี้ก็เลยเข้าอีกคลาสหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เริ่มมั่นใจแล้วแล้ววันนี้เราก็มีผู้ช่วยด้วยคือเพื่อนแฟนเนี่ยก็ได้มาที่บ้านด้วยเพื่อที่จะมาช่วยในการฉีดยาด้วยนะคะแล้วเขาจะมาสอนแค่จะได้ฉีดได้อย่างsmooth นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยค่ะการดูดยานะคะ90องศานะคะวิธีการดึงยานะคะเห็นไหมคะต้องต่ำกว่าอันนั้นใช่ไหมใช่ตอนนี้เห็นไหมยาค่อยๆดูดออกมาแล้วตอนนี้ก็ถึง150แล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วค่อยๆพุชยากลับไปเห็นไหมpush air bag push air bag ถูกค่ะตรงนี้อ่ะถึง300แล้วนะ300 okay. นะค่ะโอเคดึงออกมาค่ะโอ้คนฉีดพร้อมพร้อมค่ะฉีดเลยค่ะnumbers average dimension average dimension okay so the 14 is here another 14 and then 14 on I think that one was the right side yeah and how many 8.5 right now so in total I was able to measure I measured 6 on the left and then 4 so 10 of them are measurable as คำแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากจะทำ IVF นะคะก็คือเตรียมเงินค่ะ เตรียมเงินให้พร้อมต้องบอกก่อนว่าถ้าเรามีได้ธรรมชาติก็คิดว่ามีธรรมชาติก็ดีกว่านะคะแต่ว่าสำหรับคู่ที่เป็นคู่เพศเดียวกันนะคะก็
ต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากมีลูกแค่ไหนนะคะอย่างสำหรับแคทกาแฟเนี่ยแคทรู้สึกว่าการมีลูกเนี่ยมันทำให้เราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มากขึ้นสำหรับแคทส่วนตัวเลยเนี่ยแคทรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็จะมีความหมายมากขึ้นนะคะมันเหมือนแบบเราไปช้อปปิ้งเราไปหาความสุขให้ตัวเองมันก็ได้ความสุขระดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแบบเลี้ยงดูคนคนหนึ่งเราให้ความรักเขาแล้วเราสร้างเขามาได้ดีเนี่ยมันเป็น unconditional love มากมันคือครอบครัวมันสมบูรณ์มากขึ้นนี่คือส่วนตัวสำหรับแคทและสำหรับแฟนนะคะ อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะเพราะว่าแคทว่าประเทศไทยเราก็ใกล้ที่จะ legalize เรื่องนี้แล้วนะคะต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นความฝันของหลายๆคนก็จะเป็นจริงได้ง่ายขึ้นค่ะยังไงนะคะแคทหวังว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์และความรู้นะคะโดยเฉพาะกับคู่รักเพศเดียวกันที่อยากมีลูกมากขึ้นนะคะสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแคทจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอย่างหมดเปลือกแบบนี้เลยนะคะยังไงถ้าชอบนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์ subscribe นะคะกดกระดิ่งและแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย